ระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีฉันนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิต เพียงแค่คิดก็มาเจอกันบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติเนาะธรรมชาติธรรมชาติในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งเกินไปกว่าธรรมชาติมนุษย์ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แต่มนุษย์มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวความเป็นไปหรือกลไกของธรรมชาติว่ามันทำงานกันเกาะเกี่ยวข้องโยงใหญ่ในรูปแบบที่เป็นองคาพยพได้ยังไงย้ำมีมนุษย์นั้นจะรู้นั้นได้คำถามมีว่ามนุษย์ที่ว่านั้นใครล่ะมนุษย์ที่ว่านั้นคือใครเมื่อ2600ปีที่ผ่านมาคงไม่ปฏิเสธมั้งคือศาสดาเอกของโลกมีคำว่าเจ้าชายสิทธะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งและมีแต่ความหังกาตื่นเช้ามาพระพุทธเจ้าสวมอยู่ในประกายของเจ้าชายทัตตะนักบวชผู้มีแต่หังการนั้นโดยฉับพลันใดจากนั้นมันต้นมามนุษย์ก็รู้จักนามของพระพุทธสืบมาที่แน่นาทีนี้ถามว่าพระองค์จุดไหนพระองค์ที่ใดคำตอบสุดท้ายคงไม่มีใครตอบเนาะถูกเพลิงเผาผลาญไปเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเด็ดตัณฑะปรินิพพานเป็นที่เรียบร้อยหลังวันที่1มกราคมปี37จะเป็นปี38 39ก็ได้ช่วงนั้นนะครับมีผู้คนสงสัยก็ถามผมความว่าพระพุทธเจ้าน่ะมีจริงหรือถามลุงหมอกณวันหนึ่งเวลานั้นสถานที่ก็คือเลขที่41ถนนทหารเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครแถวๆนั้นเขาเรียกว่าท่าน้ำเกียกกายมีคนถามตรงนี้ลุงออกณวันนั้นใครสอนพุทธพิทักษ์บอกกับชาวบ้านเขาว่าลูกชนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นกับหัวใจเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาแถมชิงที่แถมชิงลูกมาขี้เรือนมาเกิดด้วยต่างหากยังไม่พอยังบอกกับชาวบ้านเขาว่าคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกย้ำรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้งั้นคำถามมีว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือณวันนั้นลุงออกตอบไปว่าไม่รู้สิเพราะเกิดไม่ทัน
ท่านั้นนะครับเขาก็ไปไม่เป็นเหมือนกันคนถามเพราะเกิดไม่ทันแล้วลุงออกก็เลยถามย้อนเข้าไปว่าที่ตั้งคำถามเช่นนี้แล้วหนูคิดว่าไงก็ไม่รู้จึงมาถามอ่ะก็ทำไมไม่ถามที่อื่นบ้างล่ะทีเนี้ยเยอะแยะคนที่จะถามเช่นพระสงฆ์องค์เนรเหล่านั้นเป็นต้นทำไมต้องมาถามลุงออกไม่รู้อยากจะถามงั้นไปงั้นฟังนะอย่าเชื่อนะจะเล่าให้ฟังฟังแล้วอย่าเชื่อนะก็เลยบอกกับเขาคนนั้นว่าพระพุทธเจ้ามีแน่นอน 100% เกินอีกต่างหากแม้ว่าจะเกิดไม่ทันก็ตามคำถามต่อไปอ่ะอยู่ที่ไหนทั้งนั้นอ่ะเพราะรู้อยู่แล้วว่าถวายพระเพลิงมันที่เรียบร้อยแล้วเขาก็เข้าใจถามนะอยู่ที่ไหนลุงออก็พรวดเลยแหละครับอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างแค่นั้นเองครับว่าแล้วคนถามก็แกล้งทำนู่นทำนี่เข้าห้องน้ำบ้างล้างหน้าล้างตาบ้างเขาก็เลยขอลากลับไปประมาณ3เดือนมั้งย้อนมาอีกทีหนึ่งเขาก็มาช่วยทำงานลุงออกเนี่ยก็เป็นคนที่หาคำตอบเนาะช่วยทำงานลุงออกกี่ปีแล้วเนี่ย5 หรือ 6 ปีแล้วมั้งครับเดี๋ยวมันจะ5 หรือ 6 ปีแหละจากนั้นก็ไปจากลุงออกถึงวันนี้กี่ปีมาแล้ว10 กว่าปีแล้วมั้งไม่รู้ไปไหนทีเนี้ยก็คงจะยังคงมีลมหายใจอยู่เพราะว่าคนที่สนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้มักจะมีอายุยืดยาวเดินนานนะแต่ที่แน่ๆเขาคือเขาเราคือเราจากวันนั้นเป็นต้นมานะฮะคำว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้หายหนีไปไหนเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญนะครับแม้ว่าจะถวายพระเพลิงที่เรียบร้อยไปแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมคำนี้ลุงออกเป็นคนพูดนะไม่สงวนสิทธิ์แน่นอนครับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมฟังให้มันครบเซตเป็นก่อนครับเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะใช้เวลาอยู่45 ปีนะครับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมจึงมีคำว่าพระพุทธพระธรรมตามด้วยพระสงฆ์ณวันนู้นคือพระอรหันต์ทั้งหมดณวันที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระวรกายและพระราชดำเนินไปที่ต่างๆ45 ปีนั่นนะครับณวันนั้นคือพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ว่านั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแปลว่าสิ่งที่กำลังพูดอยู่เวลานี้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้และเข้าใจนะพระอรหันต์ที่ว่านั้นต้องอยู่ในระดับปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติเท่านั้นนะถูกภาพบังคับนะฮะปัญญาวิมุตติเท่านั้นพระอรหันต์ที่ว่านั้นก็ต้องมีปฏิสัมภิทา4ตอบทุกคำถามที่มีผู้สนใจใฝ่รู้และใฝ่ถามนั่นนะครับมีความว่องไวทันใจในเรื่องของภาษาในการสื่อสารถามปุ๊บตอบปั๊บนะครับมีความแตกฉานเรื่องของภาษาก็ง่ายดีนะครับ
ยุคสมัยนู้นน่าจะเป็นภาษามคธเนาะหรือภาษาบาลีสันสกฤตลุงออกพูดเสมอว่าภาษาบาลีไบลานเพราะยุคสมัยก่อนนี้เขาจะอะไรจารึกเลยเขาเรียกอะไรภาษาหนึ่งลุงจามจามเขียนกันแล้วกันเขียนในใบลานคือต้นอะไรใบเหมือนใบตาลต้นตาลใบลานโอเคนะก็เป็นภาษาบาลีและสันสกฤตอะไรทำนองนั้นนะนั่นก็คือสิ่งที่ในรูปแบบนั้นครับและที่บอกว่าพระอรหันต์นี่ก็แตกฉานเรื่องของภาษามีปฏิภาณไหวพริบในการปุจฉาวิสัชนาในการถามโต้ตอบทุกสิ่งนะครับแล้วก็มีความแตกฉานเรื่องของรูปกับนามแล้วก็สามารถแยกรูปจากนามแยกนามจากรูปได้ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษสำหรับพระอรหันต์ที่ว่านั้นนะครับในระดับปัญญาวิมุตติ ก็คือพระอรหันต์กลุ่มนี้แหละออกมาสอน2ผู้คนกันทั้งโลกสืบสานกันมาในนามของพระพุทธศาสนาจึงมาถึงทุกวี่ทุกวันเนี่ยครับนะเป็นผลพวงของพระอรหันต์ทั้งหมดนะครับในบ้านเมืองเราก็รู้สึกจะมีอยู่กี่พระองค์นะอยากจะรู้ประวัติตรงนี้ก็ไปที่จังหวัดนครปฐมนะวัดพระปฐมเจดีย์ไปถามเองแล้วกันว่าพระอรหันต์ที่มาปักหลักปักกรดที่นั่น2รูปไม่รู้ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้พระนามไปถามเองแล้วกันอันนี้เป็นเจาะลึกรายละเอียดก็ไปถามพระสงฆ์ในวัดนั้นก็แค่นั้นเองนะครับนะบอกแค่ไปถามหนูนะพระมหาชัยชุมพลก็แหละคณะ4คนท่านคงจะตอบได้อย่างจ่าฉานเพราะว่าท่านบวชเรียนเขียนอ่านที่นั่นอยู่ในขณะนี้นะแค่นะหรืออื่นๆอีกก็ถามเอาเองก็แล้วกันผมก็เล่าให้ฟังแค่นี้มากกว่านี้ก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขาเราสู่ฟังไปเรื่อยๆว่าพระอรหันต์ในระดับนี้เขาเกิดมาสอนคนอะไรกันสอนมนุษย์สอนเรื่องอะไรล่ะส่วนหนึ่งแล้วก็มากกว่ารู้เรื่องศีลนั่นแหละนะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล300ศีลแล้วก็ว่าไปตามระเบียบข้อบังคับของพระสงฆ์ที่จะเผยแพร่เผยแผ่แบ่งปันกันในรูปแบบนั้นแล้วก็ทำอย่างอื่นอีกต่างหากตามอัธยาศัยก็แล้วกันเนาะทีนี้พระอรหันต์ที่ว่านี้มีความพิเศษพิเศษทำไมเขาจึงมีความพิเศษตรงนั้นน่ะแน่นอนนะฮะเขาจะไปล่วงรู้ในสิ่งที่พระองค์รู้พระพุทธองค์ไปล่วงรู้สิ่งนั้นได้ยังไงก็ต้องบอกว่าไปรู้ความจริง3ประการทุกข์สมุทัยนิโรธนั่นเองอีกนิดนึงฮะคำว่าทุกข์คำนี้นะฮะฟังใหม่นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับคำว่าทุกข์เนี่ยก็คือตัวเกิดการเกิดตัวเกิดก็แล้วกันไม่เกิดไม่ทุกข์พัฒนาจนกระทั่งสิ้นสุดการเกิดหรือว่าหมดทุกข์ก็ไม่ต้องมาเกิดอีกพระอรหันต์นั้นจะไม่มาเกิดอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นทรงร่างทรงไปอ้างเอาพระอรหันต์มาแล้วก็เข็งหัวได้ทุกตัวเลย ยังไงมันก็ไม่ใช่โอเคนะเข็งหัวได้ทุกตัวเลยยังไงมันก็ไม่ใช่ okay. เข้าใจตามนั้นก็แล้วกันเนาะง่ายดีภาษาลูกหมาภาษาง่ายเนาะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับเอาละนี้เมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องบอกว่านะครับไปล่วงรู้ทุกสมุทัยนิโรธก็แปลว่ารู้ความจริง3ประการนะรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องของตัวตนของพระอรหันต์พระองค์นั่นแหละเขาเรียกว่ารู้การเกิดแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยถอยหลังไปจนกระทั่งหมดสุดเลยนะพระอรหันต์ทุกพระองค์จะต้องรู้นะภพชาติของตัวเองที่เกิดเพราะว่า
ก็จะได้มีญาณอย่างรู้ตรงนั้นนะญาณอย่างรู้ตรงนั้นมีชื่อเรียกตามภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าต้องไปล่วงรู้ในเรื่องราวของบุพเพนิวาสานุสติสิ่งนี้ต้องรู้ได้ญาณอย่างรู้เท่านั้นครับเห็นไหมฝนลงแล้วฝนฝนมาแล้วทำท่าจะมาฝนมาหนักเลยเนี่ยแค่นะเขาจะรู้ตรงนั้นพระอรหันต์ต่อมาไม่พอนะฮะพระอรหันต์ที่ว่านี่จะรู้นั้นได้ต้องมีตาเป็นทิพย์อย่างเดียวไม่ยกเว้นนะครับต้องมีดวงตาเป็นทิพย์ไอ้ตาทิพย์มันตายังไงโอ้โหถ้านุ่งออกได้ตาทิพย์ก็จะเล่าให้ฟังอยู่หรอกไอ้ที่ไม่ได้ตาทิพย์นี่ไม่รู้จะเล่าว่าไงนั้นขออนุญาตละหลับตาเล่าให้ฟังกันแล้วกันคำว่าตาทิพย์เนี่ยนะฮะมันเป็นอย่างนี้ผิดถูกจะว่ากันนะต้องขออภัยคนที่ได้ตาทิพย์นะครับตรงนี้มันจะได้มาจากการทำสมาธิผมจะเริ่มต้นจากคำว่าจิตคือความสว่างความสว่างเนี่ยมันจะไปเห็นความสว่างในความมืดแปลว่าจะนั่งหรือนอนอยู่ในท่ามกลางความมืดมืดตึ๊ดตือนะฮะมืดแบบ 100% แล้วก็หลับตาไปด้วยแทนที่มันจะมืดตามสถานที่ตรงนั้นนะแต่มันเห็นในตาเราเป็นความสว่างก็แค่นี้เองไอ้เจ้าความสว่างนั่นนะมันเสมือนหนึ่งได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกแล้วส่องย้อนไปหาอดีตมันก็เห็นหมดจากตัวเราไปถึงจุดที่เกิดตัวแรกมันจะเห็นไปหมดเรียกว่าเห็นภพชาติตัวเองนะเพราะฉะนั้นจึงมีตาทิพย์จะเห็นภพชาติตัวเองได้สมบูรณ์และก็บริบูรณ์ครับแน่นอนนะครับคนที่จะมีสิ่งนี้ได้ใจนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาต้องเป็นคนที่มีใจเป็นกลางใจคือความนึกคิดต้องเกิดความเป็นกลางเกิดความเป็นกลางนั่นก็เกิดความเป็นอุเบกขาใจต้องรู้จักคุณค่าทางด้านบวกแล้วกันแล้วก็ใจจะต้องรู้คุณค่าทางด้านลบแปลว่าใจของคนนั้นจะต้องเข้าใจในด้านดีกันแล้วกันในด้านดีในด้านดีต้องเข้าใจในส่วนดีแล้วก็เข้าใจในส่วนที่มันไม่ดีด้วยเห็นไหมฮะเมื่อเวลามันขึ้นตาช่างแล้วระหว่างดีกับไม่ดีเนี่ยมันจะเท่ากันมันเท่ากันคือมันนิ่งคำว่าเท่ากันคำว่าดีตรงนี้นะฮะถ้าให้เป็นสัญลักษณ์ก็คือลบกับบวกกันละถ้าเป็นไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าประจุบวกประจุกับประจุลบเท่ากันถ้ารูดเรื่องของไฟฟ้านะประจุบวกกับประจุลบเท่ากันมันก็คือนิ่งเรียกว่าสแตติกไอ้นิ่งตรงนี้แหละที่ว่าสแตติกเห็นไหมใจต้องนิ่งใจนิ่งนะครับไม่ใช่จิตนิ่งนะครับจิตนิ่งผิดแล้วฮะใครก็ตามที่พูดว่าจิตนิ่งเนี่ยผิดแน่นอนนะครับลุงหงอกไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับถ้าพูดเรื่องนี้จิตนิ่งเนี่ยผิดแน่นอนกายนิ่งแล้วใจสงบจะดีที่สุดครับใจสงบกายนิ่งนิ่งตรงนี้หมายความถึงสมาธินะครับสมาธิมันแปลว่านิ่งเช่นทำร่างกายให้ของเรามันนิ่งจะนั่งนิ่งๆเหมือนตอไม้ก็ได้จะนอนนิ่งๆเหมือนขอนไม้ก็ได้คำว่านิ่งตรงนี้นะแล้วก็ใจต้องสงบเพราะฉะนั้นเวลาสังเกตดูนะฮะคนที่ดู YouTube บ้านเราทีวีนะฮะในกลุ่มของสมาธินะครับผมจะเริ่มต้นเสมอว่าเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงก็คือนิ่งนั่นเองเมื่อสมาธิมั่นคงจะระลงความนิ่งของจิตจิตคือความสว่างนะเราจะเห็นความสว่างในตาเราในความสว่างตัวนี้ฮะมันจะเหมือนได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกย้อนถอยหลังหาดิมันจะรู้หมดเลยนะฮะตั้งแต่ตัวเรา
ถอยหลังไปชีวิตจริงจนตั้งถึงเริ่มร้องแอ๊ยังไม่พอสมาธิจิตจะล้ำเข้าไปทีหนึ่งนอนขดในท้องพระราชมารดายังไม่พอยังไม่ก่อเกี่ยวสเปิร์มซึ่งพ่อเป็นผู้ผลิตนะมันจะไปรู้ตัวสเปิร์มนั้นเพราะสเปิร์มนั้นคือชีวิตของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิโดยชอบธรรมว่าสเปิร์มนั้นมันบันทึกอะไรมาบ้างมันเป็นตัวเราโดยแท้เพราะฉะนั้นตัวเราจึงมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องของตัวเราในเรื่องราวของอดีตชาติของเราเองเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติสิ่งนี้จะรู้ได้โดยญาณอย่างรู้เท่านั้นครับเหนื่อยไหมพี่เหนื่อยนะนะทีนี้คนที่ได้อย่างเนี้ยเขาบอกว่าได้คนที่ได้ญาณได้ฌานดีกว่ามันเรื่องของฌานนะครับก็ได้เรียกว่าเข้าฌานได้ฌานบางทีเราใช้คำพูดตลกตกฮากันเห็นเพื่อนฝูงนั่งไม่พูดไม่จาอะไรกับใครเอ้ยไอ้หมอนี่ไอ้เพื่อนไอ้มันกำลังนั่งเข้าฌานอย่าไปยุ่งกับมันประมาณนั้นมันกำลังนั่งเข้าฌานอย่าไปยุ่งกับมันอย่างเงี้ยเราล้อเล่นล้อเลียนจะเข้าได้ไม่ได้ไม่รู้หรอกครับแต่รู้ว่ามันต้องนิ่งเห็นไหมครับนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งนั่นแหละและจะได้ตรงนี้นะพอเวลาได้ฌานผู้ใดได้ฌานผู้นั้นจะได้อภิญญาผู้ใดได้อภิญญาผู้นั้นจะได้ปัญญาก็คือปัญญาวิมุตติไงนั่นแหละได้ปัญญาพอได้ปัญญาวิมุตตินอกจากจะหลุดพ้นคือเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนในสถานะภาพก็คือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนั่นเองครับเขาต้องออกมาทำหน้าที่อบรมสั่งสอนมนุษย์แต่ถ้าหากว่ายังมีพูดถึงเรื่องเปรตอสุรกายกลุ่มเทวดาอยู่ผมรู้ไม่จริงถ้ารู้จริงต้องก้าวข้ามสิ่งนั้นที่เรียบร้อยจึงจะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอเอานำมาใช้ลองเล่นๆดูซิลุงหงอกหลับตาเล่าให้ฟังเรื่องนี้จะยังไงแบบไหนท่านก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ท่านผมรู้แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังย้ำสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังตัวนี้ถามว่าเป็นภัยกับสังคมไหมเนี่ยเห็นไหมครับทำให้เกิดสังคมแตกแยกไหมหรือทำให้ความมั่นคงชาติเสียหายไหมผิดหลักประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมกันไหมต้องประมวลอย่างนี้ครับเวลาประมวลใดๆในการที่ผู้พูดผู้ฟังต้องประมวลสิ่งนี้สำหรับจากคนที่เขาพูดด้วยที่ใดก็ตามที่พูดผ่านจอทุกวิจารณ์โอ้ยเยอะแยะไปนั่นหลายเรื่องหัดเป็นคนประมวลเรื่องพวกนี้ครับแล้วท่านจะรู้ว่าในตัวในการในใจท่านประมวลท่านจะรู้เรื่องอะไรกันอยู่ผมอยากจะให้เป็นอย่างนั้นซะมากกว่าในการที่เรามาอยู่ในระหว่างคนอยู่ในจอกำลังนั่งพูดอยู่ตรงนี้และอยู่หน้าจอกำลังนั่งฟังอยู่จุดไหนนั่งดูจุดไหนที่ในโลกใบนี้นะครับอยากให้ประมวลตรงนี้ให้ได้แล้วจริงๆแล้วตัวท่านเองจะได้เองที่ว่าเนี่ยนะฮะหวังว่าคงจะพอลำดับได้ย้ำทีนึงนะครับก็ต้องปัญญาวิมุตตินะครับทีนี้พอเราพูดถึงอภิญญาเนี่ยฮะพอเวลาเกาะเกี่ยวคำว่าอภิญญาเนี่ยมันก็มีในคำสอนพุทธศาสนาเหมือนกันมีอภิญญา5นะ ปัญญาวิมุตติมันจะได้มา 2-3 อย่างนะครับ1ตัวต้องได้เป็นตาทิพย์นะฮะที่พูดเมื่อกี้นี้เป๊ะใครอยากได้ก็ฝึกเอาเองก็แล้วกันนะตรงนั้น 2จะต้องไปรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าเจเนอเรชันของตัวเองจะรู้เองทั้งหมดเมื่อเวลาอันนี้มันจะไปรู้การเกิดของตัวเองทั้งหมดโดยผ่านกระบวนการทุกสมุทัยนิโรธแปลว่าต้องเข้านิโรธสมาบัตินะฮะต้องได้ในระดับนิโรธสมาบัตินะฮะจึงจะยานอย่างรู้หรือจึงจะได้ฌานกลับคืนมานะครับจึงได้ปัญญามาสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับต้องเข้าสู่คำว่านิโรธสมาบัติซึ่งแปลว่าดับทุกข์นั่นเองนะครับดับทุกข์การเกิดเป็นทุกข์สิ้นการเกิดมันก็เป็นดับต้นทางเลยโอเคไหมครับพอมองไหมครับดับต้นทางนะครับ
มานานเท่ากับเท่าไหร่ต้องรู้แล้วไปหยุดต้นทางเขาเรียกว่าดับทุกข์ตนเข้าสู่คำว่านิโรธสมาบัติโอเคไหมครับเป็นเรื่องราวของอดีตนะครับผู้บรรลุธรรมคือผู้บรรลุทางด้านอดีตนะครับผ่านกระบวนการของทุกขสมุทัยนิโรธเท่านั้นย้ำเท่านั้นแหละผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะที่ว่างั้นใครอยากได้ก็ทำเอาเองทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดเราเรียกว่าพุทธบริษัท4ทุกคนมีสิทธิโดยชอบทำไม่เกี่ยวกับนักบวชนักเบียดก็ยิ่งทำได้ดีนะครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นนักเบียดทำได้สบายมากเลยนะได้บอกกันแล้วกันนักบวชยิ่งได้ไวนะครับเพราะนักบวชจะเป็นนักบวชเพราะว่าท่านไม่ต้องมาประกอบอาชีพเหมือนกับชาวโลกเขาใช่ไหมล่ะจะได้ง่ายได้ไวยกเว้นแม่ไม่พูดต่อพูดต่อแล้วมันเรื่องยาวรู้เองก็แล้วกันส่วนนักเบียดถ้าได้ก็โหเหมือนกับท่านใดท่านนักเบียดทำได้นะมันจะมีแรงเหนือกว่านักบวชซ้ำไปเพราะนักบวชนี่ท่านไม่ได้ประกอบอาชีพนักเบียดทั้งประกอบอาชีพประจำวันประจำเดือนถ้ามีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกมีเมียก็ต้องดูแลเมียเห็นไหมครับมันมีปัญหามากกว่านักบวชเยอะเลยนักเบียดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเบียดรู้และได้เข้าใจในสิ่งที่หลวงบอกเล่าให้ฟังนั่นนะครับแก่กล้ามากกว่านักบวชเยอะเลยหลายเท่าด้วยครับแก่กล้ากว่านักบวชหลายเท่ายืนยันไม่เปลี่ยนแน่คำนี้นะครับโอเคนะเมื่อไปฉันก็ต้องบอกต่อว่ายังมีอีกนะฮะเมื่อกี้บอกว่าปัญญุตมันมีอยู่สามสิ่งนั่นหนึ่งหยุดแล้วซึ่งอสวกิเลสหยุดนะฮะไม่ใช่ละแล้วนะฮะไม่ใช่ละกิเลสนะไม่ใช่นะครับถ้าละกิเลสก็ต้องแปลว่าต้องไม่มีพวรกายไม่มีรูปร่างโอเคไหมถ้ามีรูปร่างอยู่มันมีกิเลสทุกคนทุกตัวนะฮะพระอรหันต์ทุกตัวจะมีกิเลสผมใช้คำว่าตัวได้ซ้ำไปนะครับกิเลสเสมือนหนึ่งเงานั่นเองครับอย่าคิดมากคือเงาติดตัวถ้าหากว่าเอาไปเผาแล้วจะไม่มีเงาใช่ไหมครับที่ว่าถ้ายังเดินดินอยู่มีเงาแน่นอนงั้นพระอรหันต์มีเงาแน่ๆพระอรหันต์จึงมีกิเลสครับผมโอเคไหมโอ้นะเพราะนั้นพยายามเข้าใจในบทบาทลีลาพวกนี้มันน่าจะเจ๋งกว่าเยอะเลยอย่าปฏิเสธครับหยุดแล้วซึ่งอสวกิเลสใช้คำว่าหยุดนะไม่ใช่หมดกิเลสนะครับจำเลย พระพุทธเจ้าก็ไม่หมดกิเลสแต่ลุงออกบอกว่าพระพุทธเจ้าเมื่อเวลามีพระวรบรกายอยู่นะฮะผมเป็นคนพูดเองผิดขอรับผิดผู้เดียวคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาลุงหมอเป็นคนพูดคำนั้นพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ไม่มีเงาถ้าผิดขอถ้าผิดจะผู้เดียวโอเคนะเหนือชั้นในภาษาอังกฤษเหนือชั้นมากนะครับบอกให้ทราบกันโอเคนะเอาล่ะไม่เคยได้ยินหรอกท่านไม่เคยได้ยินผมพูดจาเพื่อให้เด็กรุ่นเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ได้รับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ลุงหงอกพูดมาก่อนแล้วล่ะก็จะพยายามบอกกับเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยต่อไปนี้ถ้าสนใจใฝ่รู้เรื่องไอ้เรื่องที่ว่าเนี่ยฟังลุงหงอกดูลุงหงอกในบ้านเราทีวีกระบวนที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนเอาความเข้าใจเป็นตัวตั้งอย่าไปเสียเวลาค้นคว้าให้คนรุ่นเกิดก่อนก็ค้นคว้ากันโอเคนะรุ่นของหนูรู้ฟังปุ๊บเข้าใจเลยเอาความเข้าใจมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเอาความสามารถไปทำอย่างอื่นให้มันเกิดประโยชน์กันโดยรวมกับสังคมไปนู่นนะครับไม่ว่าใครก็ตามทีพระสงฆ์เนี่ยเหมือนกันทุกวันนี้เมื่อเวลาท่านทำหน้าที่ของท่านอยู่ท่านก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าทำประโยชน์กับสังคมในขอบข่ายที่ท่านทำกันอยู่โอเคนะได้แต่เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าคนที่รู้ได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะฮะเมื่อเข้าใจปุ๊บนะเอาเข้าใจเอาความเข้าใจเป็นตัวหลักนะไม่ต้องไปค้นคว้าที่ไหนอีกลุงออกเล่าให้ฟังหมดแล้วแกนะแม้แต่การนำพาสมาธิทำสมาธิก็ทำให้เรียบร้อยแล้วในบ้านเราทีวีนั่นแหละครับเอาเองกันแล้วกันนะแล้วก็ไปเรียนรู้สิ่งอื่นให้มีความแตกฉานที่จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สังคมมนุษย์ทั่วไปผมหวังมากนะครับหวังเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ทั้งหญิงและชายนะครับชายจริงหญิงแท้นะที่ว่าที่ว่าเนี่ยย้ำนะชายจริงหญิงแท้ด้วยนะ
นะครับนะนี้อีกส่วนหนึ่งนะฮะอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปสรุปปัญญาวิมุตติหนึ่งจะต้อง จะต้องมีตาเป็นทิพย์นะฮะจำเลยครับสองจะต้องรู้อดีตชาติตนทั้งหมดผ่านกระบวนการทุกสมุทัยนิโรธไปว่าเข้าสู่นิโรธสมาบัติได้เท่านั้นจึงจะรู้ตนนี้ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ไม่ต้องไปใช้ตำราเล่มไหนในการรู้จักตัวเองนะครับไม่ต้องไปใช้พระไตรปิฎกรู้จักตัวเองง่ายมันจะง่ายเยอะเลยเอาตัวเราเอาตัวเราเป็นตัวตั้งและตัวเรานั่นเองที่บอกว่าหยุดแล้วซึ่งอสวะกิเลสก็แปลว่าสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกายเราเช่นกินข้าวไปวันนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงอร่อยแล้วกินกันตายเงี้ยไม่ต้องไปจิตรสชาติมันแล้วโอเคไหมครับมันจะเปรี้ยวหวานมันเค็มก็กินเข้าไปเห็นไหมเขาเรียกว่ามีปากเหมือนไม่มีปากนะมีจมูกผ่านๆไปมันมีของหอมของเหม็นบ้างก็ไม่ต้องมาพูดจ้าเออมันก็ดมผ่านๆไปก็จบนะได้ยินเสียงเขาด่าเมียพ่อบ้างหรือว่าเขาชื่นชมยินดีอะไรต่างๆก็เฉยๆไปเงี้ยนะมีก็เออไว้วางตรงนั้นแหละเนี่ยไม่ติดอกติดใจไม่เอาเรื่องราวมันจะเป็นสภาวะเป็นเช่นนั้นนะครับมันไม่ใช่ว่าปฏิเสธสิ่งรอบข้างนะครับรู้สิ่งรอบข้างผ่านอายตนะ5ด้วยความรวดเร็วทันใจเรียกว่าสติมีพร้อมทุกวินาทีนะนั่นแหละคือภาวะของพระอรหันต์เดินดินเขาจะเป็นเช่นนั้นนะพี่บอกให้นะครับโอเคนะเขาไม่ติดใจอะไรทั้งนั้นนะครับเขาพอใจเขาพอใจทั้งหมดแต่ไม่ติดใจทั้งหมดโอเคไหมครับพอใจทั้งหมดติดใจในบางเรื่องถ้าเป็นมนุษย์ก็ติดใจมนุษย์แค่คนสองคนทำนองนี้ครับเขาไม่ติดใจมากนะฮะหรือถ้าหากว่ามีมนุษย์ในกลุ่มที่เกรด A บัวเหนือน้ำก็ติดใจกันมีร้อยคนก็ติดใจร้อยคนบ้างเพราะต้องช่วยคนกลุ่มนั้นให้หลุดได้โดยเร็วประมาณนั้นนะครับมันเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งนั้นเพราะว่าคนที่เขาไวแล้วมันจะคลิกแก๊กเดียวมันจะหลุดเลยครับเรื่องนี้คนที่ไวนะไม่จำเป็นต้องเป็นยศถาบรรดาศักดิ์นะฮะไม่จำเป็นนะครับขอให้เป็นขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ต่างเพศต่างวัยต่างขนาดทางจำนวนต่างสีได้หมดนะโอเคนะก็ขอให้อยู่ในที่เดียวกันให้เข้าใจในบทบาทลีลาพวกนี้มันจะง่ายในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเอาละต่อมาก็มีอีกสองอภินดาอภิญญามันมีอยู่5ทั้งหมด5เมื่อกี้นี่3ไปแล้วนะตัวที่5นี่ก็คือจะต้องมีหูเป็นทิพย์จะต้องได้หูเป็นทิพย์นะครับนี่มีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเจ๋งเป้งโป๊ะเชะชะเลยครับอภิญญา5นะครับอีก4ก็คือหูทิพย์นะครับ5คือรู้ความนึกคิดของสัตว์โลกทั้งหมดจบไหมแค่นี้ก็พอรู้ความนึกคิดของสัตว์โลกทั้งหมดจบไม่ต้องมีเทวดาเลยยุคก่อนสมัยก่อนมีเทวดามีเทพมีพรหมเลยยุคนี้ไม่มีเพราะว่ามนุษย์คุยกับมนุษย์เท่านั้นผมไม่ยอมรับนะในส่วนตัวผมจะไม่ยอมรับนะว่านรกกับสวรรค์ผมจะไม่ยอมรับเลยนะครับแต่ถ้าเราจะแชร์กันได้เล่าสู่กันฟังได้สบายๆพวกนี้ไม่มีปัญหาคนไหนยอมรับก็ยอมรับไปไม่ว่ากันนั้นแต่ลุงออกจะไม่ยอมรับว่ามีนรกและสวรรค์ไม่ยอมรับเด็ดขาด 100% เกินต่างหากนะครับจะไม่ยอมรับคําว่าไอ้เทวดาเทพพรหมนะครับไม่ยอมรับเรื่องผีสางนางไม้ไม่ยอมรับทั้งหมดนะครับถ้าลุงออกส่วนตัวนะครับโอลิวันนะครับแต่ถ้าหากว่าเข้ากลุ่มกาก็เป็นกาหน่อยก็ไม่เป็นไรเข้าหมู่ฮ้องก็เป็นฮ้องหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่คัดค้านอะไรใครเพราะว่าเรามีสองหูก็ฟังหูไว้หูไม่แสดงความคิดเห็นแต่แสดงความเห็นก็เป็นใบเป็นบ้าไปซะหน่อยเป็นใบแต่ไม่ต้องเป็นบ้าเลยแล้วก็สบายเข้าได้ทุกกลุ่มกลุ่มความเชื่อเข้าได้ทุกกลุ่มในโลกโอเคไหมเพราะว่าเราเป็นไม่ย้อนแย้งความเชื่อของมนุษย์เพราะความเชื่อนี้มันยากมากนะฮะในการที่จะถ่ายถอนออกนะครับยากเลยเกิดความเชื่อเนี่ยมันผ่านรุ่นคนนะความเชื่อปลูกฝังกันโอ้โหหลายร้อยรุ่นคนมากนะครับทำไมถ้าจะย้อนนิดนึงนะครับทำไมหลักธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกจึงมีนรกสวรรค์นะครับบอกให้กระดับทำไมพระพุทธเจ้าถึงพูดสิ่งนั้นจึงมีการบันทึกขึ้นมานะครับบอกให้กระดับ
ในขณะที่พระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองก่อนหน้าที่จะตรัสรู้นะครับประชากรในประเทศชาติของพระองค์นั่นแหละครับเขายึดมั่นถือมั่นในเรื่องของผีโอเคไหมยึดมั่นถือมั่นในเทวดาในเรื่องเทพพรหมทั้งหมดเชื่อซะว่า 100% กันแล้วกันโอเคไหมมีประชากรเท่าไหร่ไม่รู้แล้วครับเป็นหมื่นแสนเป็นล้านหลายล้านก็ช่างแล้วเถอะมีคนเดียวใช่ไหมมนุษย์คนเดียวที่ตรัสรู้ได้ถ้ามาสอนเนี่ยจะพูดกับใครทีเนี้ยจะพูดกับใครอ่ะเราจะพูดกับกลุ่มที่เขาเชื่อว่ามีเทวดาเทพพรหมจะพูดกับกลุ่มนั้น เพราะตระกูลพระองค์ก็ เทวดาเทพพรหมมาเหมือนกันเหมือนกันมันก็มิกซ์กันได้นะง่ายด้วยอ่ะเห็นไหมครับ ผสมกันได้ง่ายนะครั้นจะมาใช้วิธีว่าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเทพไม่มีเทวดามีเพียงคนเดียวพูดเนี่ยไม่ใช่ถูกเหยียบเนี่ยผมว่าถูกเหยียบนะถูกเหยียบตายด้วยนะก็เพราะปัญญาอันเลอเลิศประเสริฐสมันแตนของพระพุทธเจ้าจึงมีคำสอนเรื่องของนรกสวรรค์เทวดาเทวดาคาไว้หน่วยกันแล้วกันใช่ไหมเพื่อป้องกันพระวรกายของพระองค์เพราะว่ามีประโยชน์ก่อต่อมนุษยชาติมากมายมหาศาลผมเรียกว่าโกหกนั่นเองหรือปริศนาธรรมใช่ไหมโกหกพระองค์ก็ไม่เคยหลอกลวงใครใช่ไหมครับไม่เคยหลอกลวงทั้งระดับผู้นำหมายเลขหนึ่งพระมหากษัตริย์ใดๆพระเจ้าสมิทธิสารว่าไปไหมหรือไม่เคยหลอกลวงใครทั้งนั้นจะบวชเหนือน้ำปริ่มน้ำกลางน้ำและใต้น้ำพระพุทธองค์ไม่เคยหลอกลวงใครแต่ต้องโกหกตามที่เขาว่ามาเพื่อสั่งสอนมนุษย์ที่มันโง่ๆใช้คำว่ามันโกหกให้มันเชื่อเพราะว่ามนุษย์กลัวเจ็บกลัวตายใช่ไหมโกหกซะจะได้กลัวเจ็บจะได้กลัวตายจะไม่ต้องไปทำความชั่วตามที่โกหกนั้นเพราะฉะนั้นนรกสวรรค์นรกก็คือเรื่องโกหกครับลุงหน่อยเป็นคนพูดผิดขอรับผิดพูดเดียวให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยงั้นอ่ะดีไหมไม่งั้นไม่จบมันโยกย้ายกันอยู่อย่างเงี้ยไม่งั้นจะมีลุงหอกไปทำไมล่ะใช่ไหมจะตามกระแสน้ำมันจะมีไปทำไมลุงหอกก็มีเพื่อเล่าสู่กันฟังท่านก็ใช้สองหูท่านกันอะไรกันเด้อที่ผมพูดส่วนตัวผมนะแต่ผมก็ไม่เคยต่อต้านใครที่ว่าอยากเชื่อก็เชื่อไปเขาคือเขาเราคือเราเนี่ยใช่ไหมจะจุดธูปจุดเทียนก็ได้ทั้งนั้นนะครับแต่บ้านผมไม่มีจุดควันแสบตาแสบหูแสบตาไหมครับอย่างเงี้ยไปวัดผมก็จุดธูปเหมือนกันจุดธูปจุดเทียนเหมือนกันไปวัดวารามเพราะว่าท่านจุดธูปเทียนก็จุดธูปเหมือนกันไม่เป็นปัญหาหรอกผมไม่ได้ขวางโลกหรอกที่ว่าลอยตามโลกไปทั้งนั้นทุกมิติสัมไปแค่นะเอาล่ะก็หวังว่าผมจะพอจะลำดับได้นะครับส่วนที่ผมพูดกันว่าอภิญญา5ก็คือรู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดนะไม่สนเทวดาเลยเทวดาเทพพรหมเนี่ยก้าวข้ามไปเรื่อยๆจ้อยแล้วจ้าโอเคนะคนเข้าถึงพระธรรมจะพูดอย่างนี้นะครับพระพุทธพระธรรมยกเว้นเข้าไม่ถึงพระธรรมจึงเกาะเขี่ยวสิ่งนั้นอยู่โอเคไหมยกเว้นเข้าถึงไม่ธรรมจึงเกาะเขี่ยวสิ่งนั้นเอาไว้เพื่อจันโลมใจก็มาถึงวันนี้ลุงพูดจาก็เชื่อมั่นว่าตีแตกตัดตกนะก็โลของเก่ามันเป็นของใหม่กันนะครับเป็นภาษาใหม่ๆใช้กันนะครับโอเคไหมคิดว่าพอไปวัดไปวาได้เนาะวันนี้เนาะดูสิดูเวลาว้าวอ่ะขออนุญาตดูพื้นที่ข้างในดูสิว่ามีผู้ใดกันบ้างอยู่ในจอเนี่ยขอดูในจอมีใครเด้องานเนี่ยใจเย็นพี่ดูสิครับโอ้นางฟ้ามาเลยโอเคครับเกาหลีใต้ชัดเจนดีทักทายกันมีคำถามไหมครับพัทยาเหนือชัดเจนดีนครปฐมเสียงชัดแจ๋วเสียงชัดเจนภาพก็ชัดแจ๋วเสียงก็ชัดแจ๋วเหมือนแก้วเจรไนหรือเหมือนแก้วทาโคลนเ จ้าเหมือนแก้วทาโคลนโอ้โหน่ากลัวแจ๋วเหมือนแก้วเจรไนก็ยังชั่วหน่อย แก้วทาโคลนเป็นไงก็ไปทาเองแล้วกันนะ
ฟังแล้วขอน้อมรับพลังบารมีบริสุทธิ์จากลุงอ๋อลุงอ๋อโอเคอ้าวรับทราบตัวจริงคุณพงษ์อ่ะสุดยอดงายในสิ่งที่ความงายอลังฉางงายเก่งงายอลังฉางมันใส่ภาพงายเก่งงายอลังฉางมันต้องใส่แอคจังเดิมก็ได้จ่าแจ้งดีประมาณนั้นโอเคไหมฟังเกือบสุดของความดังฟังไปบู้บ้าไปค่ะเออดีอย่าลืมตัวแล้วกันนะให้มีสติสตังนี่ที่ตัวเองนะครับมีไหมมีคำถามยังฝนตกแรงมากค่ะทักทายเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านงับอากาศนะคะคนไกลแม่ก็เขาคงได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดนะฮะการงับเงียบอากาศอากาศคือของฟรีนะครับอยู่ไหนก็มีมันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลนะจะสร้างภูมิต้านทานกับตัวเราเองสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเองนะครับผมใช้คำว่าปกป้องคุ้มครองนะครับผมไม่ได้ใช้คำพูดเหมือนกับชาวโลกเขาพูดนะแต่เข้าใจเขาพูดแหละเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันเข้าใจไหมภูมิคุ้มกันอ่อนแอภูมิคุ้มกันบกพร่องจึงเจอไวรัสไปรอยเล่นงานของคนคนนั้นเรียกว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเช่นติดไวรัส HIVว่าไปนู่นติดไวรัสมันมีกี่ชื่อวะเนี่ยโรคที่เขาว่านั่นนะครับแค่ไหมถ้าเรามีภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเองไวรัสที่เขาว่านั้นไม่สามารถจะมาแตะเนื้อต้องตัวเราได้แน่นอนเช่นลุงหอกเป็นต้นเป็นตัวอย่างให้อยู่แล้วก็กลัวทำไมมีเป็นตัวอย่างอยู่แล้วนะไม่ได้วิตกอกกระเพื่อมเลยไม่ได้สนประมาณใช่ป่ะมันมีแต่เตาก็ต้องตัวได้อยู่แล้วเวลานี้นะผมจะดูคำถามมาทีนะมีใบเอ่ยมีบอค่อยๆสะกิดเบาๆห้ามโต๊ะใจนะเวลาผมสะกิดเบาๆที่หน้าจอผมเนี่ยท่านอย่าโต๊ะใจนะอย่าเต้นตั้งนะปืดไม่มีคำถามเลยเหรอดูสิจอนี้ดูจอหลักใหญ่ดูสิเป็นไงพอมีคำถามไหมพี่มีก็จะได้รู้ว่ามีคำถามคำอะไรหรือเปล่าเอาเข้าไปปืดมีบอไม่มีคำถามเลยแล้ววันนี้ผมจะพูดได้สุดขั้วโลกเหนือขนาดเฉลยเล่าให้ฟังสุดขั้วโลกเหนือขนาดเฉลยจึงไม่สงสัยใดๆเลยว่าอะไรมันจะขนาดนั้นลุงออกพูดปุ๊บเข้าใจกันหมดอย่างนั้นเหรอโอ้โหสุดยอดสิรู้แหละเข้าใจก็รอวันเข้าถึงนะพี่นะเข้าถึงแล้วจึงจะรู้ว่าสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังนี่มันคืออะไรมันสุดยอดปรารถนากันแล้วกันนะที่แน่ๆคือก็นี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์นะครับก็จะได้เรื่องของพลังงานพระธรรมนั่นนะฮะคือพลังงานที่บริสุทธิ์จำหน่อยครับพระพุทธพระธรรมนะครับพระพุทธเจ้านะส่งมอบพระธรรมเอาไว้ให้กับมนุษยชาติผมใช้คำพูดว่าเป็นมรดกของโลกและเป็นมรดกของจักรวาลพระธรรมเนี่ยถ้าผมจะอธิบายในเรื่องราวที่บอกว่าเป็นมรดกวานอธิบายผ่านวิชาฟิสิกส์ก็แล้วกันนะสิ่งนั้นอชีวะก็พูดถึงคือพลาสมานั่นเองครับคือพลาสมานะครับแล้วก็โฟตอนนะครับหรือได้ครับสองคำนี้เป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะครับโฟตอนกับพลาสมานะครับพลาสมานี่เป็นภาษาวิทยาศาสตร์สาขาชีวะนะฮะจำหน่อยครับแต่คำว่าโฟตอนนั้นเป็นวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะครับมันจะเรียกว่าพระธรรมนะครับพระธรรมนั่นเองเรียกว่ามรดกของจักรวาลผู้ใดตรงนั้นนะครับ
ส่วนเป็นมรดกของโลกจริงก็คือเรื่องราวที่เรียกว่าพระธรรมที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกก็อันเดียวกันที่ว่าเนี่ยผมต่างหากที่ผสมผสานให้ใช้ภาษาสองภาษานั้นเป็นกันนะงองนี่เป็นคนที่ผสมผสานให้ครับเพราะฉะนั้นชาวฟิสิกส์ที่ฟังลุงงอกเล่าอยู่เวลานี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านเรียนนั่นแหละแต่ท่านไปไม่ถึงผมจะรู้ว่าท่านไปไม่ถึงโอเคไหมไอ้คนเก่งเครื่องกลไม่ต้องมาพูดถึงครับเก่งเครื่องกลไม่ต้องมาพูดถึงไอ้พวกเก่งไฟฟ้ายังอย่ามาพูดถึงพวกเก่งเรื่องของโยธาวิศวะโยธงโยธาไม่ต้องพูดถึงนี่ไกลกูเยอะบอกให้ทราบครับเรื่องที่กำลังพูดถึงนี่มันนักฟิสิกส์ระดับท็อป10นะฮะจึงจะรู้และเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้รู้และเข้าใจเท่านั้นนะไม่ใช่เข้าถึงนะสิครับมันจะขนาดไหนไอ้คำว่าเข้าถึงมันจะขนาดไหนนะขอให้ได้พิจารณาขอให้ท่านประกอบสมาชีพชั้นให้เป็นให้เป็นปกติสุขกันแล้วกันท่านที่จะเรียนวิชาความรู้ใดก็ตามที่จะเป็นวิศวกรแต่ละสาขาขอให้ท่านประกอบอาชีพซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะถ้าหากว่าเป็นเรื่องของโยธาเรื่องการก่อสร้างนู่นนี่นั่นอย่ากินเหล็กอย่ากินดินอย่ากินหินอย่ากินทรายเท่านั้นแหละครับฝากเอาไว้หน่อยสงสารรุ่นที่เขาเกิดทีหลังโอ้ย อีกอย่างคนที่มีออทอริตี้ในการซายออเดอร์นะเดี๋ยวครับผมไม่รู้จักพวกนี้ยังไงกันนะพอเนี้ยสงสารเด็กคนที่เขาเกิดทีหลังหน่อยไว้ อะไรทำนองนั้นนะรู้อยู่แล้วว่าหอไปด้วยไม่ได้อะไรก็นักก็หนาว่าไปมันจะมีความสุขคนเดียวได้ไงมนุษย์โลกเนี่ยอยู่คนเดียวได้จริงหรือเปล่าวะวะใส่คำว่าวะไปเลยไหมคิดที่มันยาวๆไม่ได้ยังไงกันฮะนะทำนองเนี่ยมาแล้วก็ขู่ไปด้วยขู่ใครไม่ใช่ว่าผมก็ตามลมตามแรงไปงั้นละพี่เอ้ยอย่าถือหาความเลยแอปนอมอนเป็นอย่างนี้แหละมนุษย์แอปนอมอนเป็นอย่างนี้แหละมนุษย์อันคอนเซียสก็เป็นอย่างนี้แหละพี่เอ้ยนะ ลูกงอกครับสูตร L เท่ากับมีคืออะไรครับและนำไปใช้อะไรได้บ้างครับใช้ได้ทุกอย่างครับนี่ตอบเลย L เท่ากับลุงภาษา L นี่ย่อมาจากคำว่าลุงโอเคไหมตัว L ตัวนี้มาจากคำว่าลุง L W O N G ลุงโอเคไหมครับส่วน M กับ E คือมีแปลว่าฉันเองลุงงอกเองโอเคไหมครับนี่แปลงง่ายๆจะได้หลายอย่างครับแทนค่าแสงก็ได้ L ตัวนี้เห็นไหมครับM ก็คือมวลก็ได้ไหมครับแสงผ่านมวลเป็น energy จบข่าวเลยดีไหมครับไม่ต้องคิดด้วยครับใครก็ตามที่มีโครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์คนละเรื่องนะพี่นะให้รู้ไว้คนละเรื่องเด็ดขาดงั้นอย่าเอาโครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์ที่เคยร่ำเรียนเขียนอ่านมาคอมเพลกับสิ่งที่ผมมีอยู่คนละประเทศไทยเลยนะครับนะโอเคนะผมรู้ว่าคนที่เก่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้หรอกแต่ลุงออกทำได้นะเห็นไหมโอเคนะก็อธิบายต่างความที่ฟังมาทั้งบทนี่เป็นส่วนย่อนะที่ฟังมาเมื่อกี้เนี่ยครับฟังมาเมื่อกี้เนี่ยนะเรื่องของอภิญญงอภิญญานั่นนะครับเรื่องของปรัชญานะครับหากแต่เป็นเรื่องของพุทธปรัชญานะครับจึงจะสมบูรณ์และบริบูรณ์ปรัชญาที่เราเรียนเขียนอ่านทุกวันทุกวันในโลกนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ของจริงนะครับเป็นของอะไรนะวิชาปรัชญาทุกวันนี้นะฮะก็คือเป็นวิชาที่ไม่รู้นะยังไงผมต้องบอกว่าคำว่าปรัชญาเนี่ยคือเหรียญสองด้านด้านหนึ่งคือสงสัยนะเขาตั้งข้อสงสัยแล้วก็นำพาเข้าสู่พิสูจน์นะครับโอเคไหมครับสงสัยได้ไปเมื่อหายสงสัยก็คือพุทธปรัชญาถ้าเข้าถึงปัญญาในหลักของพุทธเจ้าไว้กับชาวโลกก็จะหายสงสัยทุกสิ่งนะครับจำหน่อยครับตรงนี้หายสงสัยทุกสิ่งดินน้ำลมไฟหายสงสัยโลกหายสงสัยธรรมชาติครับจำหน่อยครับตรงนี้น่าจำนะน่าจำเพราะว่าไม่ใครมาสื่อความหมายสิ่งนี้เกิดความเข้าใจส่วนนางก็ไปทั้งเรื่องอื่นไปหมด
ไปความร่ำรวยไปหมดไปความสุขไปความทุกข์ไปหมดตอนนี้จำคำนี้นิดนึงครับไอ้คำว่าการเกิดเป็นทุกข์นะฮะมันมีคำนามว่าทำไมพวกเราเจ้าค่อยจึงมาเกิดโอเคไหมคำถามคนนี้มาทำไมพวกเราเจ้าค่อยจึงมาเกิดไม่ต้องไปโทษพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะเอาเราเป็นหลักอย่าลืมนะฮะและกำลังเอาเราเป็นหลักนะครับไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะทำไมพวกเราเจ้าค่อยจึงมาเกิดคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ชาติที่แล้วพัฒนากันยังไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์เมื่อพบชาติที่แล้วเราท่านก็ไม่มาเกิดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราท่านมาเกิดมาในกลุ่มของพลังงานที่มันไม่บริสุทธิ์เท่านั้นจำครับผมพูดภาษาสุดท้ายหมดแล้วนะเนี่ยอย่าต่อรองนะยุคนี้เป็นยุคของพลังงานพลังงานที่ว่านี้ก็คือเป็นพลังงานของบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับมันไม่ใช่พลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่เขาว่ากันคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องเลยครับนั่นคือกลุ่มวิทยาศาสตร์กันอันนี้มันกลุ่มจิตศาสตร์นะฮะต้องเข้าใจกลุ่มจิตศาสตร์ให้ได้กายใจจิตธรรมดานี่เองครับถ้าไม่เข้าใจเรื่องเมื่อกี้ก็ยังบอกแล้วว่าจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาจิตคือความสว่างต้องเห็นความสว่างในความมืดเสียก่อนนะฮะจึงจะคุยกันรู้เรื่องพวกนี้ถ้าหากว่าใครยังไม่เห็นก็พยายามทำเอาครับวิธีการแนะนำการทำสมาธิลุงหงอกก็ให้หมดไปแล้วจ้าเยอะเลยนะครับในบ้านเราทีวีนะครับกลุ่มของสมาธิดูเองครับสมาธิก่อนนอนนี่ง่ายๆเหมือนกันเอากดไปเดี๋ยวนี้สมาธิก่อนนอนได้แน่นอนเลยครับใน YouTube เห็นไหมครับก็จะรู้ว่าลุงหงอกนำพาสมาธิเป็นยังไงบรรยายเสร็จสับปกป้องคุ้มครองให้เรียบร้อยเห็นไหมครับโอเคนะหวังว่าคุณจะเข้าใจนะคุณหัวร้อนเนาะไอ้เรื่องของ ไอ้สูตรมันเหมือนกับ EMC สแควร์นั่นนะฮะยังไงมันก็พิสูจน์ไม่ได้ให้ตายไงมันก็พิสูจน์ไม่ได้ยกเว้นนะคิดเขียนได้ในทางคณิตศาสตร์เห็นไหมคำนวณได้แต่ทดลองทำไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้หรอกนะช่วยกันไม่อยากคิดได้เลยนะครับคู่ต่อกรผมจริงๆนะบอกให้ก็ได้คือไอน์สไตน์บอกให้ก็ได้ผมท้าทายมาเพราะนั้นหน้าจอผมจึงมี EMC สแควร์ยกกำลังสองเอาไว้เนี่ยแต่งล่างมุมซ้ายมันหน้าจอ L เท่ากับ ME ก็คือ L เท่ากับลุงหงอกเนี่ยครับลุงหงอกคือลุงหงอกนี่แหละโอเคไหม ME อ่านว่ามีใช่ไหมฮะแปลว่าฉันเองนี่แหละครับนี่เวลาผมม้วนกับผมก็ม้วนตรงนี้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เลยนะจ๊ะนะจ๊ะแต่พูดผ่านวิทยาศาสตร์ได้หมด L ก็คือ light ความเร็วของแสงนี่ไง M ก็คือมวล mass ก็ได้ E energy ไงพูดผ่านเขาได้หมดนะโอเคนะนี่คือจิตศาสตร์เด้อสิบอกหายขอให้เข้าใจครับขอให้เข้าใจเรื่องนี้ร่วมกันครับเพราะว่าเป็นประโยชน์ของท่านก็เป็นประโยชน์ส่วนผมนะจะเป็นประโยชน์ได้โทษผมรู้ว่าไม่มีโทษกันแล้วกันที่ว่าส่วนทางผมไม่มีโทษทุกกรณีทางฝ่ายผมนะครับจริงๆที่ผมพูดไปทั้งหมดไม่ได้โทษก่อใครนะมันจะไปฝืนกับความทรงจำของท่านอย่างมากครับอย่างสิ้นเชิงครับฝืนความทรงจำของนักคณิตศาสตร์โดยสิ้นเชิงโอเคไหมและหรือฝืนความทรงจำกับนักวิทยาศาสตร์แน่นอนนะครับของผมมันจิตศาสตร์โอเคไหมครับจึงเล่าผ่านคณิตศาสตร์ได้คณิตศาสตร์ตั้ง22หารด้วย7ก็ไม่ลงตัวอยู่แล้วยิ่งทำส่วนให้เป็นศูนย์ยิ่งไม่มีทางทำได้ไม่มีปัญญาด้วยซ้ำไปนะครับงั้นคณิตศาสตร์ยอมเถอะพี่ผมพูด2คำนี้ท่านก็หยุดแล้วนะถ้าหากว่าท่านเป็นนักคณิตศาสตร์ตัวยงนะครับโอเคส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์ก็น่าจะเป็นนักบริโภคซะมากกว่าทุกวันไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่ไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆโอเคไหมครับนักวิทยาศาสตร์ก็ไปทำด้วยครับอะไร AI ทุกวันนี้เขาเรียก AI เอาไปเรื่องนี้ด้วยครับค้นคว้าทดลองทำในสิ่งใหม่ๆด้วยครับผมได้อยู่แล้วว่าของใหม่ๆก็คือสัตว์องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ผมเป็นคนที่เซตตรงนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเป็นของใหม่พี่ของใหม่ของเก่านั้นก็เก็บใส่กระเป๋าไว้นิดนึงเอาไว้เปรียบเทียบกันนะแล้วกำลังพูดถึงตัวเราเองนะครับกายใจจิตเป็นเรื่องหลักนะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับส่วนผมพูดภาษาวิทยาศาสตร์ไปก็พูดไปเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนู้นๆได้รู้ได้เข้าใจภาษานั้นนะนี่ผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ผมพูดภาษาวิทยาศาสตร์นิดหน่อยนะอ้างถึงไม่เคยมาใช้อ้างอิงนะบอกให้ทราบไว้
อ้างถึงเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาว่าไปนอนโอเคไหมตรงไม่มีคำถามเนาะก็พยายามดูคำถามอยู่แล้วนะครับไม่เห็นจะมีกันไม่มีผมไปแล้วทีนี้คนที่ทำสมาธิในที่มืดเมื่อจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นผิดแล้วครับเนี่ยมันเป็นคำเก่าๆมาทั้งนั้นเลยพวกนี้แบตเตอรี่อ่อนอีกแล้วตัวนี้เดี๋ยวหมดเปี้ยงเลยมีอะไรมาเสียบไหมแบตเตอรี่จะหมดแล้วจ้าไม่ได้เสียบทิ้งเอาไว้มีปะดูนี่ก็ได้คนที่ทำสมาธิในที่มืดเมื่อจิตตั้งมั่นที่อาจารย์บอกว่าจะเห็นแสงสว่างในความมืดแล้วคนที่มีอาชีพต้องทำงานโอเคนะ ฟังให้ดีนะครับคำว่าจิตตั้งมั่นนั้นถือว่าผิดทันทีนะครับผิดเลยนะภาษาวันนี้ผิดบทจิตอาสาได้ผิด 100% เกินต่างหากนะครับมันกลับมาถามยังไงจิตคืออะไรอ่ะจึงจะบอกเป็นอาสาคำว่าอาสาในความหมายของภาษาคืออาสาทำนู่นนี่โอเคอาสาไปกวาดบ้านให้กับข้างรั้วเรานั่นนะครับอาสาไปกวาดถนนเนี่ยเอากายเราไปครับมันเรื่องของกายอาสามันนี่จะถูกต้องกายอาสาด้วยความสมัครใจคำที่มันถูกต้องอยู่ตรงนั้นเองไม่มีใครบังคับนะเราอาสาด้วยความสมัครใจของเราเราร่างกายเอาหยาดเงินแรงงานเราไปอาสาช่วยให้เกิดประโยชน์กับหมู่บ้านตำบลเป็นสถานที่อันเป็นสาธารณะใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยโอเคไหมครับใช่ว่ากายอาสาไม่ใช่จิตอาสาจิตอาสาเนี่ยผิดหมดเห็นไหมว่าบ้านเมืองเนี่ยใช้คำว่าจิตอาสามามากมานานนะครับไม่มีใครทักท้วงไม่มีใครทักท้วงเลยแปลว่าบ้านเราไม่เคยพัฒนาจิตได้เลยแต่พูดเรื่องจิตทุกวันโอเคไหมครับใส่ภาษาสุภาพหน่อยได้ไหมขออนุญาตทีเถอะขออนุญาตเด็กเกิดหลังมกราคม37นะลุงหมอขออนุญาตใช้ภาษาสุภาพหน่อยนะครับนะแหมมันก็ไม่น่าจะหลุดจากปากลุงหมอการภาษาสุภาพ ยังอยู่หลายยังให้อายุครบ100ปีกันนะลูกนะ จะใช้ภาษาเลื้อยคันให้มันภาษาสัตว์เลื้อยคลานทุกตัวเลยอ่ะจริงให้มันสะใจให้มันหนำใจทีนึงไม่งั้นไม่ขาดโอเคนะนิดนึงผมอนุญาตแต่เพราะฉะนั้นคุณอะไรคุณชัยสิทธิ์เนาะโอเคครับคุณชัยสิทธิ์ก็แล้วกันเนาะ คนที่ทำสมาธิในที่มืดเมื่อจิตตั้งมั่นฟังใหม่นะครับจิตตั้งมั่นทิ้งไปนะครับอย่ามาใช้เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ยอมรับแน่นอนนะครับตรงนั้นนะครับเอางี้เป็นภาษาใหม่ให้นะครับคนที่ทำสมาธิในที่มืดก็จะมองเห็นความสว่างในตาของตัวคนที่ทำสมาธิในที่มืดนั้นเองความสว่างตรงนั้นแหละจึงเรียกว่าจิตคือความสว่างนะครับเมื่อเห็นแล้วก็ประคองไปเรื่อยๆไม่ใช่จิตตั้งมั่นโอเคนะเปลี่ยนซะภาษาพวกนี้มันคาใจเหลือเกินครับเปลี่ยนซะมันก็จะเห็นแสงสว่างความสว่างมันจะเพิ่มขึ้นเองนะฮะเวลาผ่านไปเพิ่มขึ้นมาเองมันจะก่อตัวมันจะแข็งมันจะก่อตัวจะเห็นไอโอพาดเหมือนพ่นควันบุหรี่นะครับสว่างมันจะเห็นเหมือนพ่นควันบุหรี่ปื๊บหายไปแล้วมันจะเกิดขึ้นมาใหม่ทีนึงปื๊ดแล้วก็หายไปผมจะเรียกว่าไอโอพาดโอเคมั้ยครับไอโอพาดจิตตัวนี้มันเข้าสู่ภาวะของคำว่าประพัดสอนแล้วนะจิตประพัดสอนจะเห็นเป็นไอโอพาสเหมือนพ่นควันบุหรี่โอเคไหมโอ้โหผมบอกถึงขนาดนี้แล้ว ค่อยๆทำครับผมคนสนใจใฝ่รู้ก็จะได้นะครับยิ่งลุงหงอกกำลังพูดตรงนี้แล้วก็ไม่เปลี่ยนคำพูดลุงหงอกพูดแล้วจะไม่เปลี่ยนคำพูดนะจำไว้ด้วยครับตรงนี้นะครับโอเคส่วนคนที่มีอาชีพทำงานต่างๆก็ไม่มีปัญหาเราทำเวลาก่อนหลับก่อนนอนไงใช่ไหมครับก่อนมันก็อาบน้ำท่ายเรียบร้อยซะมาถึงก็นั่งหลับตาให้สบายๆหายใจเข้าไปงับอากาศก่อนเด้อกลั้นนานๆสักสองอึกสองกันก็พอละเสร็จก็หายใจตามปกตินึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนึกไปเถอะครับมันสุดพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็มันถึงตัวเราเราคือใครเมื่อเช้าที่ทำงานใดมาเมื่อวานทำอะไรมาสิ่งที่ทำนั้นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์แต่ประโยชน์ท่านให้ความร้ายกาจผู้ใดหรือไม่ให้ประโยชน์กับใคร
ให้โทษกับใครต้องแยกให้ได้ครับถอยไปเรื่อยมันจะหลับเมื่อไหร่ก็ช่างมันนอนทำไม่ต้องปวดหลังปวดเอวยุคนี้สมัยนี้นอนทำนะจ๊ะนะจ๊ะนั่งทำเนี่ยอย่าไปโง่คนไหนโง่ก็ช่างเขาเราไม่โง่เราต้องนอนทำคำว่านอนเนี่ยลองใช้ลองคิดสิฮะตอนที่เจ้าชายฤาษีคือพระพุทธเจ้านี่มานะฮะพระองค์นั่งสมาธิมานะครับแต่เวลาพระองค์จะไปท่านนอนสมาธิไปนะครับมันถึงยุคนอนโอ้ไหมครับเป็นเห็นเป็นผลไหมครับที่ว่าเนี่ยเออผัดโถเอ้ยนะนะพูดกับคนที่เขาเข้าถึงเขาก็ต้องพูดอย่างนี้แหละยกเว้นคนเข้าไม่ถึงก็งอนงอนแง่งงิ้งงองไปงั้นโอเคนะเนี่ยว่าไปนู่นตีโพยตีพายแล้วยกตนผมท่านสิก็ไม่รู้ทีหนานะลุงครับผมเข้าใจถูกไหมครับเพียวนิยี่คือพลังงานที่อยู่ในความว่างถูกต้องครับใช่นะครับถูกต้องครับโอ้ไหมแอคเนี่ยแอคเนี่ยมันก็อยู่ในตลาดสดตลาดแห้งถูกต้องครับใช่แล้วครับนั่นนะครับแอคนี้มันค่อนข้างจะติดหูติดตานะอยู่หน้าจอทีวีนั่นนะครับแอคพวกนี้ถูกต้องครับเพียวนิยี่นะฮะก็คือพลังงานอยู่ในความว่างถูกต้องตรงกลางของนิวเคลียสคือความว่างนะครับมีพลังงานมากมายมหาศาลอันนี้รัตเทอร์ฟอร์ดเป็นคนพูดเอาไว้นะมีถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนลุงงอกบอกว่ามี 100% เกินต่างหากด้วยลุงงอกไปรู้มากกว่านักฟิสิกส์นะฮะบอกให้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นลุงงอกจึงใช้2ฝ่ามือรักษามนุษย์ได้เพราะฉะนั้นลุงงอกคือสามารถทำให้ฝนตกได้และสลายเมฆหยุดฝนได้แน่นอนโอ้ไหมดีไหมล่ะพี่เจ๊นี่เป็นดีไหมล่ะเนี่ยก็ใช้สมการ L เท่ากับ ME นั่นนะบอกให้ก็ได้ไปเพื่อนผมนะจักๆๆล่ะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเพื่อนผมคอนเฟิร์มมาเนอะเนี่ยฮะโอเคยินดีด้วยครับที่ท่านเป็นหน้าใหม่ๆก็เข้ามาสนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้นะฮะก็จะเป็นการเพิ่มอย่าลืม Subscribe กด Subscribe ดูแล้วก็จะมีการแชร์ไปยังเพื่อนฝูงญาติมิตรเพราะว่าผมเองผมก็มีเจตนาที่จะให้ทุกคนได้รู้และเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้มากกว่าใครๆเพราะว่าผมก็74ไปแล้วเกรงว่ามันจะไม่มีอะไรตกให้กับคนรุ่นน้องรุ่นหลานนะครับแล้วจะไปวนๆก่อนโอ้เสียดายจังเสียดายจังเหมือนคุณพุ่มพวงใช่ไหมไปวนๆใช่ไหมเสียดายจังคุณพุ่มพวงเสียดายจังเฮ้ยก็เรื่องของพุ่มพวงอันนี้มันลุงงอกมันคนละคนกันแมนบอโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยไม่มีเนาะคำว่าดูเพิ่มผมกดทีเลยไอ้ตัวตุ๊กตุ่นมาขวางทุกทีเลยเสียความรู้สึกน่าดูเลยดูสิหน้าจอทางนั้นนี่มีไหมไม่เป็นไรดูงอกทำเองอย่าต่อใจนะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจออย่าต่อใจดูงอกทำหล่นเองเห็นไหมตัวเกิดมันคืออะไรครับตัวเกิดก็คือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ครับนี่ถ้าบริสุทธิ์แล้วจะไม่มาเกิดครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เกิดคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับจำตรงนี้เป็นหลักได้เลยเพราะยุคสมัยนี้จะพูด2คำนะฮะลุงหงจะพูด2คำสุดท้ายเป็นตัวเป็นไอ้ตีแตกตัดตัวก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับนะโอเคนะถ้าเข้าใจตรงนี้มันจะง่ายขึ้นเยอะเลยลุงเมื่อคืนนี้หนูนอนงับอากาศพอหลับไปฝันว่ามีควายมีคนมาจับแขนลอยไปค่ะลอยไปค่ะแล้วหนูมองเห็นเหมือนตัวหนูเองอยู่สูงสูงค่ะโอ้ดีจังเลยอันนี้ก็มีตุ๊กตุ่นเข้ามาอีกแล้วดี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 เอาเลยไปเลยลอยไปเลยโจมลอยไปเลยนะครับสำหรับท่านที่รอที่รบครับถ้าหากว่าไม่ได้ถ้าผมอยู่นี่ฮะการลอยเงี้ยพยายามมันจะในยุคนี้นะฮะจะยุคได้ครับบอกให้ทราบยุคนี้ฟังลูกออกบ่อยๆครับพวกนี้มันก็จะมีพลังงานบริสุทธิ์มันจะเข้าไปมันก็จะไปทำหน้าที่ของมันเองครับมันจะไปกำจัดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวเองเพราะนั้นการสิ่งที่รู้เห็นสิ่งแปลกๆจะเกิดขึ้นในตาท่านในความรู้สึกของท่านทั้งเป็นชีวิตจริงและการหลับนอนหรือแม้แต่การทำสมาธินะครับจำนะครับตรงนี้ต้องจำแปลกๆจะเกิดขึ้นนะครับก่อไว้นะครับก่อภาษาลูกออกเพราะเชื่อมั่นว่าเป็นภาษาที่ไม่ทำลายสังคมนะครับเป็นภาษาที่ไม่ได้ทำให้ประเพณีวัฒนธรรมของมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันแตกแยกเด็ดขาดนะฮะ
ผมทำงานผ่านสื่อมาเยอะมานานผมจะรู้และเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ดีนะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกให้กับทุกคนได้กรุณาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับ เป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้คือเขาว่านะคนของเราต้องสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเรานะฮะโดยการงับอากาศนะครับคุณอะไรภาษาไม่มีวรรณยุกต์เอาแล้วนะครับผมมียุกทุกทีเลยครับต้องไม่ต้องสะกดทีคุณวรวงวรวงโอเคนะวรวงโอเคอ่ะวรวงแก้วกันแล้วกันนะเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะรูปพระพุทธเจ้าที่อยู่หลังลุงมีที่มาไหมครับผมได้มาหนึ่งรูปขนาดเล็กอ่ะงั้นเหรองั้นเหรอโอ้โหวันนี้เปิดเผยนะศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทควงเล็บโรคกันโอ้โหวันนี้เปิดเผยวันนี้มันไหนเสร็จผมเพิ่งรู้แล้วนี่หลังฉากมาดูกระเดินใส่ที่นี่ถ้าไม่มีใครทักทวงไม่รู้ละยังงั้นเมื่อเวลาสงสัยถือโอกาสเล่าให้ฟังนะครับรูปนี้เป็นรูปที่เท่าที่พอจะรู้ประวัตินะเป็นรูปที่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นคนอังกฤษที่เขาสอนหนังสืออยู่ที่บ้านเมืองของเขาแหละครับเขาคงมีอายุมากมายกายกองเขาคงจะสงสัยทำไมนะคนอินเดียเขาถึงเป็นนู่นนี่นั่นสารพัดเขาก็เสือเรื่องของใดๆก็ไม่รู้แหละครับเข้าไปถึงต้นโพที่พุทธคยาเขาก็สงสัยทำไมนะมีคนมากราบเยี่ยงๆก็แถวนั้นมันคืออะไรมันกราบอะไรกันมันกราบอะไรกันเพราะว่าฝรั่งมันจะไม่รู้ว่าคืออะไรเนาะเขาก็ถ่ายก็แกะความสงสัยคือปรัชญาโอเคไหมครับมันสงสัยทำไมมากราบกันเยอะคนต้นโพมันมีอะไรกันปลวกสักตัวก็ไม่มีมากราบเยี่ยงๆตรงนั้นมันคืออะไรกันแค่นี้ความสงสัยก็ถ่ายรูปแชะไปก็คงหลายแชะเนาะมันก็ตีมเขาก็ไปล้างที่บ้านเมืองเขาออกมาก็เป็นภาพข้างหลังนั่นเองนะภาพนั้นก็เผยแพร่เผื่อแผ่ไปคนระดับศาสตราจารย์พูดเรื่องนี้ถามว่าความเชื่อมั่นในแนวทางของพระพุทธศาสนามันจะไปกว้างไปไกลขนาดนี้คือเป็นถึงยุคของมันในการที่จะให้มนุษย์โลกนี้ทั้งฝรั่งได้รับรู้กับสิ่งเหล่านี้อย่าบอกว่าอะไรบังเอิญนะครับมันมีตัวสื่อมีตัวชักมีตัวนำพาโอเคไหมครับถ้าเข้าใจในแค่นี้ก็พออย่าเข้าใจมากไปกว่านั้นวันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันได้วันหนึ่งหลังวันที่หนึ่งมกราคม37นะบ้านผมอยู่หลักสี่นะครับอยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองนะครับโอเคนะที่นั่นมันจะมีร้านขายเครื่องเก่าๆอยู่ผมก็ไปตะเลนไปหาซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ที่จะมาซ่อมแซมซ่อมด้วยตัวเองนี่แหละครับไปถึงจุดหนึ่งฟังดีนะตรงนี้ได้เสียผมก็มองไปยังอะไรล่ะกล่องใส่มิเตอร์ของไฟฟ้าครับมิเตอร์ปกติมิเตอร์แล้วก็มีกล่องปิดใช่ไหมฮะนั่นแหละครับป้าก็ว่าในนั้นมิเตอร์มันไม่มีสูงจากพื้นดินประมาณสัก2เมตรพอดีตอนนั้นมันก็มีเครื่องยนต์พิงต้นเสาอยู่ผมก็เลยไปเหยียบแล้วก็ไปเปิดดูไม่รู้อะไรครับก็ไปเห็นภาพข้างหลังนะฮะขยำขยี้อยู่ซุกเอาไว้ตรงนั้นผมรู้ทันทีแล้วว่าโดยภาวะนั้นผมได้สิ่งที่ผมมีอยู่ผมได้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม37นะครับผมครับหลังวันที่1มกราคม37ก็ไปเห็นที่ว่านี้ผมก็เลยตีรหัสตรงนั้นน่ะโอ้โหในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าหรือพระศาสนาถูกย่ำยีมาแหลกลานถึงขนาดนี้เชียวแค่นั้นเองครับความรู้สึกตรงนั้นเกิดขึ้นมาโอเคนะส่วนภาพหลังมีใครมาให้ก็ไม่รู้หรอกครับหลังมีใครมาให้ก็รู้ก็รับไปอีกอันหนึ่งพอแล้วผมไปที่อินเดียในพุทธคยานะฮะแม่ถ้ามีด็อกเตอร์เดี๋ยวนะพระสงฆ์ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะฮะพระมหาด็อกเตอร์ทานทองทานทองเป็นเจ้าวาดวัดนาดันทาตอนที่ผมไปคราวนู้นท่านมีโรคภัยเจ็บเต็มตัวนะครับผมก็รักษาให้ทั้งหมดด้วยสองมือเปล่านี่นะครับรักษาให้จนกระทั่งก่อนจากกันอยู่ด้วยกันประมาณสิบวันสิบเอ็ดคืนหรือสิบเอ็ดคืนสิบวันนี่นะครับคงจะเป็นสิบวันสิบเอ็ดคืนไม่รู้ไปทั้งหมด12วันสิบสองคืนนะ
จากกันก็สิบวันสองคืนสิบวันสิบเอ็ดสิบวันสิบเอ็ดคืนนี่แหละทั้งหมดผมก็รักษาให้ท่านวันนั้นผมมองไปยังยอดเจดีย์พระมหาเจดีย์นะมันอยู่หลังคาโรงแรมประมาณเวลาก็น่าจะเป็นบ่ายสามบ่ายสี่เย็นๆนะเพราะว่าถ้าไม่เย็นมันจะออกจากอาคารไม่ได้นะครับมันร้อนพอตกตอนเย็นห้องมันเย็นลมเย็นจะมาแล้วก็ขึ้นหลังคาโรงแรมเป็นดาดฟ้านะไปนอนดาดฟ้าทุกทีเพราะโรงแรมไม่ค่อยจะมีแอร์กันที่นั่นนอนบนดาดฟ้ากันแล้วก็มองเห็นสายฟ้าเนี่ยฟับเราไปที่ยอดพระมหาเจดีย์ก็ผมก็เห็นของผมเองอะเนาะพวกนี้ในส่วนตัวแม่ไม่พูดต่อไปมันจะกลายเป็นตัวตนของท่านไม่ดีเราให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วครับส่วนตัวตนรู้ตัวเองสิ่งต่างๆนั้นก็ผูกพันกันมานะครับได้ๆอ้าวหายใช่ไหมไม่มีซิมการ์ดติดตั้งเอาเข้าไปเลื่อนเพื่อเปิดเอาเข้าไปไปถ้ามีซิมก็ใช้ได้ใช่ไหมใช่ไหมโอเคเอาละอ่ะพอเอาตอนนี้ก็แล้วฟังดีมากพอจะเข้าใจฟังดีมากพอจะเข้าใจโอเคครับ ก็อันแน่อ๋อคนที่เคยได้ภาพนี้มีลายเซ็นผมให้ด้วยนะครับผมมีลายเซ็นทับเอาไว้ให้มั้งครับก่อนนะการเข้าถึงแนะนำไปใช้คือต้องเข้าไปถึงความว่างใช่ไหมครับใช่ครับแต่ต้องเข้าไปได้โดยจิตนั่นเองนะครับเข้าไปโดยจิตเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ก็อย่างเดียวนะมันเข้าไปแบบทั้งตัวเป็นฟีลลิ่งนะเข้าไปแบบมันยากครับผมบอกว่ายากนะเพราะว่ามันไปทั้งฟีลลิ่งทั้งหมดแปลว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเลยนะครับที่ผมมีผมเป็นกันแล้วกันเนาะไม่รู้จะว่าไงก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับตรงๆดื้อๆใครรับได้ก็รับไปใครรับไม่ได้ก็อย่าว่ากันยินดีด่าเมียพ่อนะครับนางคำมีเชิญครับผมนางคำมีเมียพ่อผมคือนางคำมีนะครับให้ด่าเมียพ่อคนบ้าอะไรเอาได้ไปเถอะครับลูกขนาดนี้แม่จะขนาดไหนบ้าไปนอนนะครับโอเคนะมีอะไรอีกเนาะเนี่ยเข้าถึงมันโดยจิตนะครับต้องเห็นจิตที่ความสว่างก่อนนะครับต้องเห็นตรงนั้นก่อนนะครับถ้าไม่เห็นตรงนั้นพูดไปก็ได้ประโยชน์นะครับพูดไปก็มีประโยชน์ถ้าไม่เห็นจิตด้วยตัวเองนะครับจะพูดไปยังไงก็จะไม่สามารถรับได้นะครับนะเพราะฉะนั้นขอให้พัฒนาให้มันได้จิตคือความสว่างในที่มืดขึ้นมานะครับมันไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยไปเองนะครับเรื่องนี้ให้รู้สึกว่ากำลังขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งมันมีร้อยขั้นขึ้นขั้นที่หนึ่งได้ไหมบันไดขั้นแรกมันจะปีนยากบอกให้ทราบไว้นะฮะพอเวลาขึ้นหนึ่งและสองสามสี่ห้ามันจะมีวิธีการมันเองนะครับโดยนัยยะของมันเองนะครับโอเคมีอื่นไหมไม่มีเนาะไม่มีเนาะหายใจยาวครับพวกน้ำมูกไหลพวกรู้ตัวว่าภูมิแพ้ภูมิเนี่ยฮะงับอากาศดีที่สุดนะครับดีที่สุดครับของฟรีทำไปร่างกายจะได้แข็งแรงอยู่ได้กันนานๆพึ่งพากันทั้งทางตรงและทางอ้อมใช่ไหมโอเคผมดูย้อนแล้วไม่มีคำถามเนาะดูต่อไปตัวล่าสุดก็ไม่มีคำถามมานะไม่มีคำถามมานะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะถ้างั้นบ้านใครบ้านใครเนาะโอเคสมควรแก่เวลาอ่ะพรุ่งนี้เมื่อประกอบสมาชีพชอบตามปกติก็ขอให้ทำหน้าที่สมบูรณ์บริบูรณ์ซื้อกินไม่หมดกดกินไม่นานนะฮะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอและเหลือพอก็ยิ่งดีแต่แม่นบ่ถ้าใช่ก็พยักหน้าสมก็จบข่าวเนาะแต่ถ้าหากว่าจะมีการสิ่งที่หามาได้ก็แล้วกันขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินธนาคารแล้วก็พวกญาติโกโหติการญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงก็ดูแลกันไปตามเกิดตามมีนะครับก็คุยกันพูดกันด้วยภาษาดอกไม้อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันภาษาปนสัตว์เลื้อยคลานใต้ถุนบ้านอย่ามาใช้บ่อยนักไม่ว่าจะใช้กับใครก็ตามทีหลีกเลี่ยงการใช้หน่อยพี่เพราะว่ามันติดลูกติดหลานพวกนี้นะในลูกหลานจะแอบสอดรู้รับไปโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะเขาเกิดมาเขายังไม่รู้ความหมายของภาษาโอเคไหมครับเราต้องให้ภาษานี้เป็นสิ่งที่นำพาชีวิตที่ดีขึ้นในพวกลูกหลานสืบต่อไปโอเคนะ
แต่ถ้าหากจะเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ร้อนหมุนทุกการที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศขออาราธนาใครน้อดีเอาตัวจริงๆอีก 2,000 กว่าปีจะมาเองนะเอาพระราชนามาฮานะกันแล้วกันพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรทางน้ำก็คือพญานาคและพญามังกรทางบกพญาช้างเผือกทางอากาศคือพญาครุฑขอให้สมาธิจิตสอยให้ตามท่านที่อยู่หน้าจอนะวันนี้เวลานี้11กันยา2561แล้วก็ลูกหลานที่จะมาเจอต่อไปทีนั้นแต่ไม่รู้หรอกขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอจบ Thank you very big ครับผม